สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีฝึกใช้เมทานอมเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการฝึกใช้เมทานอมมาก่อนเลยเราก็อาจจะยังสับสนกับขั้นตอนสเต็ปนะฮะอันดับแรกเลยนะครับก็คือการฟังพอเราเปิดเมทานอมขึ้นมาปุ๊บให้ฟังเสียงก่อนอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยเสียงไปสัก 1-2 รอบก็ได้นะฮะพอเราเริ่มฟังเสียงแล้วเราเริ่มเข้าใจเสียงแล้วมันมีเสียงติ๊กกับตอกใช่ไหมครับให้เราพูดว่าติ๊กตอก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 อันนี้คือสเต็ป1เปิดเมทานอมแล้วก็ฟังนะฮะสเต็ป2คือเรียกชื่อที่เราได้ยินเสียงในขณะที่ฟังกับเรียกชื่อเนี่ยก็นั่งอย่างเดียวเลยนะครับฟังอย่างเดียวเลยแล้วก็ใช้ความเข้าใจตรงนี้นะครับมาต่อยอดทักษะก็คือแทนที่เราจะไปมองไฟจุดไฟที่มันวิ่งเป็นจุด1 2 3 4ใช่ไหมครับให้เราหลับตาคราวนี้เราลองเปิดเมทานอมปุ๊บหลับตานะครับหลับตาแล้วเราจะได้ยินเสียงที่มันชัดขึ้นเพราะว่าเราจะเริ่มมีสมาธิโฟกัสการฟังเสียงชัดเจนขึ้นแล้วเราพูดว่าติ๊กตอก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 ติ๊กเอาละครับในขั้นตอน3ก็คือการควบคุมลมหายใจเวลาที่เราท่องออกเสียงก็คือการหายใจออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกำหนดการหายใจเข้าเมื่อไหร่ที่เราท่องติ๊กตอก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 หายใจเข้าของติ๊กตอกอันที่4แล้วก็พูดว่าติ๊กตอกแล้วก็สูดลมหายใจเข้าหลังจากพูดตอกแล้วนะครับแล้วก็พูดวนไปซ้ำๆเพื่อให้เราดูว่าการกำหนดลมหายใจเราเนี่ยมันไปขัดจังหวะกับการท่องของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ให้โฟกัสตรงนี้นะครับฟังจังหวะเมทานอมท่องตาม TikTok แล้วก็กำหนดลมหายใจทำ3อย่างนี้ให้คุ้นชินถนัดชินโดยวิธีนี้เมื่อเปิดเมทานอมแล้วฟังอย่างเดียวก่อนแล้วแต่คนนะครับว่าฟังเสียงแล้วเข้าใจเสียง TikTok มีสมาธิกับมันจดจ่อได้ช้าหรือเร็วแค่ไหนถ้าใครจดจ่อได้เร็วนะครับแล้วก็พูดว่าTikTok TikTok 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 TikTokอันนี้ก็คือการกำหนดลมหายใจนะครับจากขั้นตอนที่1ฟังอย่างเดียว2ท่องตาม TikTok 3กำหนดลมหายใจเพื่อให้เราสามารถท่องวนไปใน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบได้พอได้ทักษะตรงนี้แล้วทักษะที่4ก็คือเปลี่ยนเสียงติ๊กนับเป็น1นะครับเสียงตอกเป็นแอนติ๊กที่2ก็นับเป็น2นะครับนับเป็น2 and 3 and 4 and แบบนี้ทำตามสเต็ปเดิมเปิดก่อนฟังเสียง TikTok 1รอบแล้วพูดว่าติ๊กตอก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 หายใจติ๊กตอก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 แล้วนับ1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1อันนี้ก็คือสเต็ปที่4แล้วสเต็ปที่1คือฟังเสียงอย่างเดียวสเต็ปที่2ก็คือท่องตามเสียง TikTok สเต็ปที่3คือกำหนดลมหายใจเพื่อให้เราสามารถวน TikTok ซ้ำๆแล้วก็ควบคุมการท่องตาม TikTok โดยที่เราไม่กั้นหายใจนั่นเองเพื่อไม่ให้เสียจังหวะในการท่องแล้วก็สเต็ปที่4ก็คือปรับมาเป็นการนับตามเสียง TikTok ก็คือนับ1 2 3 4นะครับเสียงตอกก็คือสัดส่วนแอนพอได้ทักษะตรงนี้แล้วให้เราฝึกเพิ่มความถนัดฝึกเพิ่มความถนัดแล้วก็เอามาต่อยอดกับการตบจับจังหวะนะฮะวิธีการตบจับจังหวะก็คือตบหน้าตักซ้ายเปิดเมทานอมนะครับแล้วก็สเต็ปที่1ฟังสเต็ปที่2ท่องนะครับ TikTok นะครับ TikTok 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 สเต็ปที่3หายใจนะครับตอก TikTok 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 สเต็ปที่4นับนะครับ TikTok 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 แล้วก็นับ1 and 2 and 3 and 4and 1 and 2 and 3 and 4 and สเต็ปถัดไปนะครับตบยกนะครับ
ตบยกนี่ก็นับตามจังหวะไปเลยนะครับก็คือ one and two and three and four and 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 one อย่าให้เสียจังหวะนะครับในตอนที่เราหายใจอันนี้คือการสร้างทักษะที่เป็นพื้นฐานที่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยฝึกกันมาก่อนแต่ว่าในเรื่องของการดีดเนี่ยเราอาจจะมีกันอยู่แล้วส่วนเทคนิคของการประคองการดีดหลายคนก็อาจจะยังไม่มีตรงนั้นอ่ะก็จะแบ่งเป็นอีกพาร์ทหนึ่งก็คือการฝึกสร้างทักษะของสเต็ปมือขวานั่นเองก็คือการดีดเพราะฉะนั้นเนี่ยในพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการจับจังหวะตั้งแต่เริ่มต้นสเต็ปที่1เปิดเมโทรนอมเพื่อฟังเสียง TikTok สเต็ปที่2ก็คือท่องตามเสียง TikTok สเต็ปที่3คือหายใจสเต็ปที่4ก็คือนับสเต็ปที่5ก็จะเป็นการตบยกตบยกแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างตามนี้เลยนะฮะติ๊กตอก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 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1เอาละครับถ้าทำได้อย่างนี้แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็ทำการบ้านส่งในสเต็ปของการฝึกตามแพทเทิร์นการสร้างทักษะโดยจับความสม่ำเสมอของเมโทรนอมด้วยวิธีที่ถูกต้องนะฮะ